นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็วันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ขออภัยจับหูตั้งแต่ต้นเลยอยู่เสียงในหูดังขึ้นมาตกใจรบกวนช่วยหลีเสียงในหูด้วยนะคะอยู่ๆ noise ดังขึ้นมามากเลยอ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มาตลาดหุ้นไทยก็เห็นมั้ยท้ายที่สุดก็มาแกว่งตัวในกรอบแคบๆอีกแล้วอ่ะ1619.11 จุดนะคะเมื่อวานนี้ที่ปิดไปบวกมาเล็กน้อยเท่านั้นเองเนาะแทบจะไม่ขยับแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเนาะก็มาอีกแล้วเรามาถึงจุดนี้กันอีกแล้วนะคะอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ปิดทำการด้วยนะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงสำหรับช่องทางการรับชมนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทางด้านของ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ทางด้านของ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ YouTube ค่ะ YouTube คุณผู้ชมรับชมได้นะคะ Channel 8 Thailand ก็พิมพ์ได้เลย Search ได้เลยนะคะเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com อันนี้เป็น HD แล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะก็พิมพ์CHANEL เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงนี่แหละค่ะก็โหลดได้เลยทั้ง iOS และ Android นะคะเป็น HD เหมือนกันแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็มีแค่ตัวเสียบ USB นะคะแล้วก็มีตัวรีโมทนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคุณผู้ชมพกพาไปไหนก็ได้นะคะขอให้แค่มีเน็ตนะคะแล้วคุณผู้ชมก็เสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีนะคะมีแค่เพียงอินเทอร์เน็ตนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรับชมซีรีส์หนังต่างๆเอพิโซดต่างๆนะหนังต่างประเทศนะคะแล้วก็มีข่าวก็มีกีฬาก็มีนะคะก็แค่มีเน็ตนะไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานนะคะก็สามารถรับชมได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะทีวีไทยรับชมได้ทุกช่องค่ะที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสามารถรับชมได้ทางด้านของ www.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ HBP Channel นั่นเองนะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราเรื่องของการลงทุนอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเขาปิดทำการนะคะคุณผู้ชมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติของเขาวันที่4กันยานะก็ตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกำหนดการที่จะทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งคือยิงอ่ะของทางด้านเกาหลีเหนือนะคะหลังจากที่ทำกันไปเมื่อวันเสาร์นะคือเขาจะยิงกันอีกครั้งหนึ่งวันที่9กันยาทดสอบครั้งใหม่คือมันเป็นวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีนะเขาก็เลยถือเลิกวันนั้นนี่แหละจะยิงขีปนาวุธก็เลยมีความกังวลเข้ามานะคะแล้วก็ในวันพฤหัสนี้จะมีการประชุม ECB ธนาคารกลางยุโรปอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าในเรื่องของวงเงินเรื่องของ QE เนี่ยจะลดหรือไม่แต่ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะไม่ลดนะคะคือเขามีข้อตกลงไว้ว่าวงเงินเนี่ย 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนจนถึงธันวาคมนี้นะคะในวงเงินซื้อคืนพันธบัตรก็คือในส่วนของ QE นั่นเองนะของ ECB นะคะมาดูภูมิภาควันนี้เช้าเอเชียเช้าวันนี้ที่เอเชียเนี่ยนิเคอิญี่ปุ่นติดลบไปแล้ว 0.47% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.05% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.06% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.12% นะคะส่วนทางด้านคอสปีเกาหลีใต้แน่นอนล่ะเช้านี้ติดลบไปแล้วนะ 0.14% อินโดนีเซียติดลบไป 0.05%ฟิลิปปินส์ค่ะติดลบไป 0.03% แล้วก็ Straight Time สิงคโปร์นะคะบวกไป 0.47% ด้วยกันนะคะส่วนสินทรัพย์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็เป็นภาพของเมื่อวันศุกร์เนาะเพราะว่าตลาดสหรัฐปิดนะคะนี่คือน้ำมันก็$47.29ต่อบาร์เรลราคาทองคำก็เป็นภาพของเมื่อวันศุกร์นะคะ 1,330.1
1,330ดอลลาร์40เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเช้านี้เลยอ่ะค่าเงินบาทตอนนี้อยู่ที่33บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพทุกสินทรัพย์เนาะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อหลังจากที่แบบโหพอทะลุ 1,600 มาเรียบร้อยก็กลับมาอีหลอบเดิมอีกละมีความแคบอีกแล้วนะคะอ่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนะคะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะค่ะแหมเดือนที่แล้วเราหายกันไปต้องขออภัยจริงๆเลยนะแต่เดือนนี้มากันแล้วนะสำหรับทางด้านคุณเอสนะคุณผู้ชมใครที่รออยู่นะคะเช้าวันนี้เนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงกันต่อเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันทะลุ1,600มาแล้วคราวนี้มารูปแบบเดิมอีกแล้วแกว่งในกรอบแคบๆเนี่ยค่ะครับก็คือภาพตลาดเนี่ยผมพูดตัวภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าจำได้นะครับต่อให้มุมมองไตรมาส3เนี่ยนะครับว่าเซตเองเนี่ยนะครับหลังงบไตรมาส2เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับจะเป็นภาพของการแรลลี่ขึ้นมาแล้วก็ทะลุ1,600ขึ้นมานะครับมองกรอบข้างบนเนี่ยแถว1,637นะครับกับ1,650จุดนะครับในไตรมาส3เซตมีโอกาสขึ้นมาได้แรงหนุนเป็นเรื่องตัวภาพตัวเอิร์นนิ่งครึ่งหลังนะครับมันจะมีแรงขับเคลื่อนจากพวกหุ้นโดเมสติกดีขึ้นนะครับซึ่งเป็นตัวทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยมีโมเมนตัมเชิงบวกเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ตัวเอิร์นนิ่งโมเมนตัมเองเนี่ย Q3นะครับมันจะเป็นจุดที่เห็นสัญญาณนะครับของการเติบโตของผลประกอบการของของเซกเตอร์หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพลังงานนะครับโรงกลั่นนะครับ ICT นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวกลุ่มการบริโภคทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีภาพการฟื้นตัวขึ้นมาฉะนั้นก็ตลาดเองเนี่ยจะเป็นภาพของการสร้างฐานในเส้นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเดือนกันยาเนี่ยนะครับถ้าถามเอาลุกระดับเดือนนะครับผมคิดว่าเซตเองจะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับที่แนวต้าน1,649นะครับกับ1,670จุดแล้วก็แนวรับดัชนีอยู่ที่1,600นะครับหลักๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดขึ้นไปถ้าแถวดัชนีเป้าหมายปีนี้ของเราที่1,654นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายเดิมที่เราวางไว้เนี่ยนักทุนอาจจะเริ่มปรับลดน้ำหนักนะครับการลงทุนลงมาจากที่เราถือหุ้นในสัดส่วนสูงนะครับ 70% ที่เพิ่มมาแถวดัชนี 1,550 จนถึง 1,530 จุดเนี่ยอาจจะเริ่มลดน้ำหนักลงสัก 10% นะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หลักในเดือนกันยายนที่วางไว้ส่วนตลาดวันนี้นะครับถามว่าเป็นยังไงนะครับเป็นแกว่งขึ้นนะครับแนวต้าน1,626นะครับกว่า1,630แนวรับก็1,615กับ1,612ปัจจัยหลักที่เป็นตัวดึงความเชื่อมั่นนะครับก็เป็นควันหลงจากเรื่องตัว Moody นะครับที่ปรับเครดิตเรตติ้งไทยนะครับขออภัยนับคงนะครับที่ระดับBAA นะครับ1นะครับแล้วก็มองเสถียรภาพตัวการเมืองไทยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะเติบโตสูงสุดในรอบ5ปีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นตัวต่างชาติเราเห็นตัวกระแสเงินต่างชาติเข้ามาในไทยแล้วนะครับประมาณ6วันติดนะครับ 8.38 พันล้านบาทก็ทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยคงมีแรงขับเคลื่อนจากกระแสเงินไหลเข้ารอบใหม่นะครับซึ่งภาพที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องตัวนักลงทุนต่างชาติเองเริ่มโฟกัสตลาดแลกขาดที่มีเศรษฐกิจมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งไทยเป็นหนึ่งในทาร์เก็ตนั้นนะครับอันนี้เป็นภาพเชิงบวกที่เรามองไว้ครับค่ะวันนี้สรุปก็ในแง่ของแนวรับอยู่ที่1,615นะคะถึง1,612จุดส่วนแนวต้าน1,626จนถึง1,630จุดมองแล้วการแกว่งตัววันนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะไหนเป็นหลักอะคะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปครับอีกแล้วไซด์เวย์อัพนะคะก็คือแกว่งขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะคะหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะครับเนื่องจากว่าตลาดเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นคีย์โฟกัสเราเน้นหุ้นโดเมสติกแล้วก็เน้นขนาดกลางนะครับจนถึงขนาดเล็กนิดหนึ่งนะครับก็มองว่าตัว ITD นะครับวันนี้เป็นหุ้นท็อปพิกตัวแรกหลักๆ ITD เนี่ยนะครับความน่าสนใจอยู่ที่การประมูลวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ได้งานเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าราคากลางประมาณสัก 2% นะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าเซนเมนต์ของกลุ่มเองเนี่ยนะครับเริ่มเป็นบวกมากขึ้นจากก่อนหน้านี้นะครับตลาดดูไม่ค่อยสนใจกลุ่มรับเหมานะครับเพราะว่าภาพของตัวการประมูลเนี่ยนะครับมันมีราคาการประมูลที่ต่ำกว่าราคากลางเยอะนะครับตอนนี้เริ่มเห็นการประมูลเข้าสู่ภาวะปกตินะครับของกลุ่มรับเหมาแล้วก็วันนี้เองจะมีการประมูลเส้นทางนะครับประจวบชุมพรนะครับมูลค่าประมาณ 1.36 หมื่นล้านบาทซึ่งอันลิสต์เราก็ประเมินนะครับว่า ITD เนี่ยเป็นตัวเด็ดสุดที่มีโอกาสได้งานนะครับจากภาพทั้งหมดในเชิงพื้นฐานรวมไปถึงตัวหุ้นเองนะครับที่ถูกลดน้ำหนักต่อเนื่องมานะครับประมาณเกือบ2ปีเนี่ยผมคิดว่า ITD อยู่ในจุดที่จะเอาเพอร์ฟอร์มรอบใหม่นะครับก็วางมูลค่าพื้นฐานที่6บาทแนวต้านนะครับระยะสั้นดู 4.6 กับ 4.7 นะครับแนวรับอยู่ที่ 4.3 ครับโอเควันนี้แนะนำ ITD นะคะมีตัวเดียวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัว small cap อีก2ตัวนะครับ
ก็เอาเร็วๆแล้วกันนะตัว PM นะครับ PM Marketing BEM นะคะPM BM เอาขออภัยครับ PM ครับอ๋อ PM โอเคครับครับ PM Marketing เนี่ยนะครับก็ภาพของตัวโครงการ Q3 จะกลับมาเติบโตนะครับเยือนเยือน Q1Q อีกรอบนึงนะครับในแง่ตัว operationแล้วก็ยิวสูงนะครับประมาณ 7.3% นะครับหุ้นอยู่ในจุดที่ผมคิดว่ากำลังจะอัพเพอร์ฟอร์มรอบใหม่นะครับดูแนวต้าน 11.5 กับ 12 นะครับแนวรับ 10.7 มูลค่าพื้นฐานอยู่ที่ 17.40 ครับโอเค11.40 นะคะพื้นฐาน 17.4 นะคะครับแนวต้าน 11.5 นะคะ 12 กับ 12 บาทแนวรับเท่าไหร่นะคะ 10.7 ครับ 10.7โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว Betterwell Green นะครับ BWG เนี่ยเทรดดิ้งก็ดูแนวต้าน 1.94 กับ 2 บาทนะครับแนวรับ 1.81 มูลค่าพื้นฐานอยู่ที่ 2.46 นะครับปัจจัยหนุนคงเป็นเรื่องตัวผลประกอบการนะครับตั้งแต่ไตรมาส 3ไปจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็รายได้จากโรงไฟฟ้าเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ครึ่งแรกเองเนี่ยต้องบอกว่ารันได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็การรับรู้รายได้นะครับจากการเข้าบำบัดน้ำเสียนะครับห้วยคลิตตี้เนี่ยนะครับน่าจะเข้ามาในช่วง Q4 ก็จะทำให้ตัว earning momentum ของ BWG เข้าสู่จุดของการฟื้นตัวรอบใหม่นะครับหุ้นเองก็สร้างฐานมานานมา4เดือนนะครับจุดนี้ผมคิดว่าจะเริ่มอัพเพอร์ฟอร์มแล้วนะครับก็ลองดูสำหรับตัว Betterwell Green ครับโอเคค่ะวันนี้จัดไปเลยนะคะ3ตัวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัว ITD ITD นะคะให้แนวรับนะคะไว้ที่4.30 บาทแนวต้าน4.60 บาทจนถึง4.70 บาทแล้วก็ PM นะคะ Premier Marketing ค่ะแนวรับอยู่ที่10.70 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน11.50 บาทจนถึง12 บาทแล้วก็ยังมีทางด้านของ Fair Price เนี่ยให้17.40 บาทนะคะตัวนี้แล้วก็ Betterwell Green Betterwell Green ค่ะให้แนวรับ1.81 บาทนะคะแนวต้าน1.94 บาทแล้วก็2 บาทส่วน Fair ให้ไว้ที่2.46 บาทนะคะเอาล่ะทีนี้คุณผู้ชมมาตอนนี้ย้ำกับช่องทางการส่งคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คุณผู้ชมนะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนต้องเห็นปอมก่อนนะคะเห็นปอมขยับเห็นคำถามของเพื่อนเพื่อนเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่อยส่งมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมขอตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเพราะว่าเวลาปอมมองแล้วปอมเขียนแล้วปอมพูดแล้วปอมพิมพ์หน้าจออีกทีนึงเนี่ยคือมันหลายอย่างไงจะได้รวดเร็วนะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่เช็คตัวสะกดให้ถูกต้องนะแล้วก็อย่าลืมราคาขอให้ถูกต้องอย่าแบบผิดเนาะเพราะผิดแล้วเดี๋ยวอาจจะพลาดได้นะคะอ่ะขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเลยคุณแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณภูนพิพัฒน์คุณนฤทธิ์คุณประภัยนะคะคุณนิดสวัสดีค่ะวันนี้บอกว่าน่าจะเขียวยาวพี่คิมเตรียมยิงเหมือนคราวที่แล้วยังไงคุณพงพิสุทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณสาธิตสวัสดีค่ะคุณพัชรนันท์สวัสดีนะคะก็เฮงเฮงรวยๆทุกท่านครับคุณเอพิมพ์ชริสวัสดีค่ะคุณแจนวรวรรณนะคะสวัสดีคุณปอมและทุกๆท่านนะคะคุณมนสวัสดีค่ะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งคำถามมาขอตัวพิมพ์ใหญ่ขอร้องนะตอนนี้คุณเอสคะฮัลโหลเสียงคุณเอสฮัลโหลครับผมเมื่อกี้เสียงมันหายไปเราเริ่มตอบคำถามเลยแล้วกันนะคะท่านแรกถามถึงตัว True ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้าน5.70 บาทบนกระดานเมื่อวานนี้ครับตัว True เนี่ยนะครับอยากให้มองเป็นเรื่องการเล่นกับหุ้นลักกาดนะครับเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าณจุดปัจจุบันเองทรูยังมีทิศทางผลประกอบการโดยรวมเนี่ยนะครับที่อ่อนแอของกลุ่มนะครับแม้ว่าจะเห็นสัญญาณตัว EBITDA นะครับกลับมาเป็นบวกบ้างก็ตามนะครับก็สำหรับเซกเตอร์นี้เนี่ยนะครับจริงๆผมมองเป็นเซกเตอร์อัพเพอร์ฟอร์มแหละนะครับมองแอดวานซ์กับอินทัชเนี่ยนะครับจะอัพเพอร์ฟอร์มแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเออร์นิ่งมูลค่าที่ดีต่อเนื่องถึง Q1 ของปี2018ด้วยนะครับส่วนทรูเองเนี่ยนะครับจริงๆก็ดูคล้ายๆ ITD นะครับคือหุ้นมันลงมานานนะครับลงมานานแล้วก็พอกลุ่มมันเริ่มเพอร์ฟอร์มนะครับมีสัญญาณที่ดีภาพตลาดเริ่มดีขึ้นเนี่ยตัวทรูเองน่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวรอบใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปเล่นเองเนี่ยนะครับเราต้องวางจุดถอยนิดนึงนะครับก็คือ5.50 บาทเป็นจุดสต็อปลอสของเรานะครับการเก็งกำไรขึ้นไปเนี่ยครับจะมีแนวต้านแรกนะครับบริเวณแนวต้านที่5.8 บาทนะครับคือผ่านตรงนี้ได้เนี่ยนะครับดูแถว6.35 บาทนะครับ okay. จะเป็นกรอบของการเทรดดิ้งขึ้นไปก่อนครับโอเคค่ะก็คือรับ5.80 บาทแนวต้านก็80 บาท 6.5 นะคะอย่าให้หลุดเท่าไหร่อะคะเพชร
จริงๆถ้าถามว่าหลุดตรงไหนเนี่ยน่าจะต้องซอฟต์ลอสนะครับก็คือบริเวณ 5.4 ครับ 5.4 โอเคอ่ะ D-Tag ล่ะคะครับ D-Tag นะครับก็ถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นหุ้นที่มีลักษณะของการที่เจอปัจจัยลบเยอะๆมานานนะครับแล้วพอประมูลได้คลื่นมาเนี่ยนะครับหุ้นก็มีสัญญาณในการเอาเพอร์ฟอร์มรอบใหม่นะครับดีแท็กหุ้นขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจากระดับ30บาทซึ่งเป็นบอททอมเอาท์นะครับฉะนั้นคนเข้าไปเล่นเนี่ยเทรดดิ้งเนี่ยให้ดูนิดนึงนะครับจะมีแนวต้านที่เรียน 58.5 นะครับแล้วก็แนวต้านต่อไป60บาทจุดในการตั้งรับนะครับอยู่ที่55นะครับแล้วก็สต็อปลอสของเราเนี่ยนะครับต้องวางไว้นิดนึงนะครับเพราะเสียเปรียบต้นทุนค่อนข้างเยอะอยู่ที่บริเวณ54ถ้าหลุดเราต้องหลบมาก่อนครับโอเคIVL ค่ะยังไม่มีค่ะครับIBL เนี่ยนะครับระวังมูลค่าพื้นฐานไว้ที่46บาทนะครับแล้วก็ถ้าจำได้เป็นหุ้นท็อปพิกปีของเราที่เราแนะนำต่อเนื่องด้วยก็ตอนนี้เองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับเราเห็นสัญญาณของตัวสเปรดปิโตรเคมีนะครับของตัว IBL นะครับปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่หุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มรอบใหม่นะครับหลังจากล่าสุดเองเนี่ยลูกหุ้นของตัวIBL Warrant 1ที่แปลกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เข้ามาหมดแล้วนะครับถ้าไปดูล่าสุดเองสเปรดของตัวเพชรนะครับหักกับ PTA เนี่ยนะครับอยู่ที่เรียน741นะครับเหรียญนะครับเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 100% เนี่ยนะครับถ้าไปดูตัว PTA นะครับหักพาราซิลีนนะครับก็อยู่ที่เรียน54เหรียญนะครับก็เป็นสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเพชรนะครับกับตัว BG PTA เนี่ยครับก็เพิ่มขึ้นมาที่402เหรียญ นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก300เท่าเพราะโดยรวมเนี่ยผมคิดว่า earning ของตัว IVL จะเป็นภาพของการเติบโตต่อเนื่องนะครับก็อยากให้นักทุนเนี่ยทยอยสะสมกันนะครับแนวต้านระยะสั้นจะอยู่ที่เรียน 40.25 นะครับแล้วก็ต้านถัดไปอยู่ที่เรียน42บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่39นะครับจุดในการถอยของคนเล่นรอบเนี่ยคือบริเวณ38บาทครับโอเคแต่ว่าสามารถที่จะถือสะสมไปได้เรื่อยๆเลยครับผมโอเค ATP 30ยังไม่มีค่ะบาท15สตางค์เมื่อวานนี้ ATP 30นะครับกำลังจะทำสัญญาณของการแกว่งตัวขึ้นรอบใหม่นะครับหลังจากที่หุ้นเนี่ยเล่นเร็วมากนะครับต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วง 2-3 เดือนนี้เริ่มมีแรงเทคโปรฟิตออกมาคือภาพตรงนี้เองนะครับถ้าจะเป็นรีเวอร์ซัลกลับขึ้นไปเนี่ยต้องเบรกผ่านบาท70นะครับผ่านบาท70ได้เนี่ยเรารู้ที่แนวต้าน 1.8 นะครับกับ 1.83ส่วนจุดในการถอยนะครับของคนเล่นรอบก็คือถ้าหลุด 1.59 เราหลบออกมาเลยครับโอเคคือเอาชัวร์ก็สามารถ follow by ตอนบาท70เหนือขึ้นไปได้ใช่ไหมคะครับผมโอเค SVOA ต้นทุน2บาท18จะซื้อเพิ่มได้ไหมควรซื้อไหมราคาหุ้นกำลังงอข้างนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณการพักนะครับซึ่งการพักเนี่ยถ้าไม่พักลึกก็คืออยู่ที่บริเวณ2บาท4สตางค์นะครับสามารถพักตรงนี้ได้แต่ถ้าลึกเนี่ยนะครับอาจจะลงมาถึง 1.92 ได้เหมือนกันนะครับการลงมา 1.92 ถามว่าเสียเทรนด์ขาขึ้นไหมก็ไม่ได้เสียนะครับเพียงตรงนี้เองเนี่ยนะครับถามว่าจะทำไงคือก็รอดูตั้งรับนะครับ 2.04 ก่อนแล้วก็เรน 1.94 ครับโอเค 2.04 แล้วก็ 1.94 ตั้งรับไว้2จุดนี้ถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มครับนะคะแนวต้านนี่ให้ไว้เท่าไหร่คะแนวต้านตัว SUA เนี่ยกำลังทำการตัดระดับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาเบรกบริเวณ2บาท10ขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตรงนี้คุณต้องยืนได้นะครับแล้วก็เพื่อดีดตัวขึ้นไปนะครับบริเวณ2บาท26ก่อนนะครับแล้วจะมีแนวต้านไปที่บริเวณ2บาท50ครับโอเคแต่ก็ยังไม่หลุดบาท2นะคะครับผมโอเคคอม7ยังไม่มีค่ะขึ้นมาต่อเนื่องเลยคอมเซเว่นเป็นเทรดดิ้งได้นะครับเพราะว่าตีมได้ด้วยนะครับใกล้เปิดตัว iPhone 8ครับถึงไม่น่าตอนนี้ iPhone 7แหมเอามาโปรโมชั่นกันใหญ่เลยเราก็เกือบจะหลงเข้าไปซื้อแล้วนะเชิญต่อค่ะครับก็จริงๆมันก็จะเป็นภาพที่หุ้นเล่นตามซีซันอลสังเกตว่าหุ้นประมาณช่วงเนี่ยเดือน7เดือน8เดือน9เนี่ยจะเริ่มมีการไต่ระดับขึ้นมารอบใหม่รับกระแส iPhone ที่เปิดตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเก่งกำไรทั้งหมดนะครับให้ดู 12.7 เป็นจุดในการถอยนะครับคือหลุดตรงนี้เนี่ยมีกำไรขายทำไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขาดทุนก็ต้องซับลอสนะครับส่วนการไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยให้ดูที่ไฮเดิมก่อนเลยครับบริเวณ14บาทกับ 14.80 เป็นเป้าในการเล่นไปก่อนครับโอเคคือสมมติถ้าเกิดรับตรงนี้เนี่ยเป้าก็คือ14บาทกับ14บาท80แต่ว่าถ้าหลุด12บาท70ก็คือต้องถอยดีกว่านะคะ
WHA ค่ะยังไม่มี3.16 บาทค่ะเมื่อวานนี้ครับหรือเชถ้าแถว3.14 ถึง 3.10 บาทเป็นจุดในการตั้งรับได้นะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้จริงๆผมคิดว่าถือลงทุนไปเถอะนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องวางสต็อปลอสไว้เพราะว่าพื้นฐานเองเนี่ยกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพรบ EEC เนี่ยกำลังจะออกมาก็หุ้นน่าจะมีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มก็ต้านของการเล่นรอบเก็งกำไร3.28 บาทก่อนผ่านได้นะครับก็จะมีที่3.40 บาทแล้วก็มูลค่าพื้นฐานเราวางไว้ที่3.60 บาทนะครับแต่ใครชอบธีมของตัว EEC จริงเนี่ยนะครับผมแนะนำตัวอมตะนะครับซึ่งจริงๆราคา19.20 บาทเนี่ยมันเต็มมูลค่าของปี2017ของเราแล้วนะ28.90 บาทตัวนี้ก็เป็นหุ้นท็อปพิกปีของเราเหมือนกันแต่ว่าแฟร์ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่23.50 บาทซึ่งเป็นแฟร์ที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวฟขึ้นไปได้นะครับจากภาพของตัวการอัลล็อกนะครับถ้าเกิดพรบ.ออกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะมีการขายที่ดินที่เร่งถูกขึ้นมานะครับกระแสเงินน่าจะเข้าไทยเยอะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เองเนี่ยมันมีอัพไซด์ริสในแง่ประมาณการเยอะนะครับใครยังไม่มีก็แถว19 บาทบวกลบครับตั้งรับกันคือถ้าเกิดจังหวะของการปรับฐานเองเนี่ยนะครับอมตะไม่น่าจะหลุดบริเวณ18 บาทสำหรับเทรนขาขึ้นใหญ่รอบนี้แล้วก็เป็นหุ้นที่เราเลือกเป็นท็อปปิกเดือนกันยายนด้วยนะครับถ้าเกิดระหว่าง USA กับอมตะก็แนะนำชอบอมตะมากกว่าคือถ้าเกิดคนเล่นลักการ์ดก็เลือก WHA แต่ว่าถ้าเลือกลีดเดอร์จริงๆให้เน้นตัวอมตะครับโอเคลองเลือกแล้วกันระหว่าง2ตัวนี้นะคะว่าจะชอบตัวไหนนะคะ WHA ยังลักการ์ดอยู่นะคะการบินไทยค่ะต้นทุน19 บาทอีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีจะเข้าได้ไหมต้นทุน19 บาทตอนนี้ขาดทุนอยู่นะคะครับไทยจริงๆพอจะเข้าเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็วางจุดในการซับลอสสั้นๆนะครับบริเวณ17.20 บาทถ้าหลุดเราสต็อปลอสออกมาก่อนนะครับส่วนต้านด้านบนเองเนี่ยนะครับบริเวณ18.70 บาทนะครับกับบริเวณ19.60 บาทมีโอกาสที่เทรดดิ้งขึ้นมานะครับคือตอนนี้เทรนด์ภาพหนึ่งก็คือค่าเงินยูโรต่อไทยบาทเนี่ยนะครับเริ่มมีภาพของการอ่อนค่าลงมานะครับก็คือเราแข็งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่สัญญาณของตัวมาริโอดากี้เองนะครับเขาเริ่มส่งสัญญาณว่ากังวลเรื่องตัวค่าเงินยูโรแข็งค่าเร็วเกินไปนะครับซึ่งถ้าเกิดไทยต่อยูโรเนี่ยนะครับไทยบาทแข็งค่ากว่านะครับในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยการเป็นไทยเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นภาพของตัวมีปัจจัยหนุนในเรื่องตัว FX นะครับในส่วนตัวครึ่งหลังเป็นซีซันนอลอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีกรอบของการเทรดดิ้งได้ครับสำหรับการบินไทยครับโอเคเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีถ้ารับณจุดนี้ก็คือถอยที่17.20 บาทครับนะคะแต่ถ้าต้นทุน19 บาทนี่รอลุ้นต้านให้ผ่าน18.70 บาทแล้วก็19.60 บาทหรือเปล่าคะจริงทุน19 บาทแถวๆนี้ยังซื้อได้จริงๆผมมองว่าหุ้นน่าจะค่อยๆขึ้นมานะครับเพราะมันเป็นช่วงซีซันนอลหุ้นมีโอกาสเอาไปฟอร์มได้ครับจะซื้อเพิ่มก็ได้ครับผมครับโอเคต่อมาเอราวัณค่ะเอราวัณต้นทุน5.40 บาทค่ะตอนนี้5.80 บาทครับเอราวัณเนี่ยเวลาเห็นแดงนะครับแก่ๆให้สะสมนะครับ ในแนวโน้มขาขึ้นของเขาเนี่ยนะครับการหลุดลงมาแถวๆ5.50 บาทนะครับก็ไม่ได้เสียเทรนด์ขาขึ้นนะครับจิตวิทยาของการที่ปรับฐานลงมาผมว่า1คือเรื่องตัวค่าสมุดเกาหลีนะครับก็ทำให้จิตวิทยาของหุ้นท่องเที่ยวโดนเทคลงมาแต่ว่าภาพพื้นฐานเองเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวนะครับกำลังได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรอบนี้เนี่ยแล้วผมคิดว่ามันซัสเทนถึงปีหน้าด้วยก็คิดว่าเอราวัณนะครับระวังมูลค่าพื้นฐานไปที่6.80 บาทเนี่ยนะครับหุ้นน่าจะมีโอกาสเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นไปตรงนั้นได้ครับงั้นก็ลงมาก็เป็นจังหวะที่สะสมใครยังไม่มีก็สามารถที่จะรับได้นะครับเสนา3.90 บาทค่ะเป็นต้นทุนเมื่อวานนี้3.74 บาทขึ้นมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงทุนครับเสนาผมตอบในเชิงเทคนิคนะครับหุ้นก็กำลังทำแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นนะครับจะมีแนวต้านที่3.80 บาทนะครับกับบริเวณ3.88 บาทเป็นแนวต้านในการเก็งกำไรระยะสั้นก่อนนะครับจุดในการตั้งรับนะครับ3.70 บาทนะครับสามารถสะสมได้นะครับจุดในการสต็อปลอสก็คือ3.62 บาทนะครับถ้าหลุดสต็อปลอสครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ต้นทุน3.90 บาทณจุดนี้3.74 บาทก็ลองซื้อเพิ่มเผื่อจะทำให้ต้นทุนลดลงมาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแนวต้านก็ได้แค่3.80 บาทกับ3.88 บาทนะคะครับPTG ต้นทุน20.60 บาทค่ะตอนนี้20.70 บาท PTG อยู่ในช่วงพักนะครับการพักรอบนี้เนี่ยพักสั้นๆคือบริเวณ 20.4 นะครับถ้าพักลึกมานิดนึงเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้เสียเทรนด์ก็คือ19.70 บาทนะครับการพักมาโซนนี้นะครับคุณจะต้องมีแรงดึงกลับรอบนี้กลับไปที่บริเวณ22 บาทก่อนนะครับซึ่งถ้าผ่าน22ซึ่งเป็นแนวต้าน200 วันได้เนี่ยตัว PTG จะมีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มนะครับไปที่
23.7 นะครับส่วนคนเล่นรอบนะครับดูจุดในการถอยคือแนวรับ 19.2 ครับค่ะโอเค 19.2 ต่อมา Big Camera ต้นทุนยังไม่มีนะคะครับบิ๊กทำเทรนขาขึ้นระยะสั้นนะครับคือตัวนี้อยากให้เป็นเทรดนะนะครับเป็นเก็งกำไรนิดนึงก็คือดูถ้าเกิดหลุด 3.48 เราสต็อปลอสเลยนะครับของคนที่มีกำไรหรือว่าคนที่ขาดทุนเพิ่งเข้าไปเล่นใหม่ 3.48 ลบออกมาก่อนการดีดตัวขึ้นมานะครับดูเลย4บาทนะครับกับ4บาท40ครับค่ะคือถ้ายังไม่มีรับณจุดนี้ก็หลุด 3.48 ก็สต็อปลอสออกมาก่อนครับแต่ว่าแนวต้านเนี่ยคือถ้าเกิดมันไม่หลุดมันก็จะมี4บาทกับ4บาท40เนาะครับผมบิวตี้หืมงดงามมากๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยยังไม่มีค่ะทันไหมเนี่ยครับบิวตี้เป็นเบรกน่าจะเป็นออลไทม์ไฮแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงก่อนว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยคือตัวนี้คือเต็มมูลค่าพอดีนะครับของโนราเรานะครับก็แต่ว่านี่จากหุ้นมันมีทิศทางของเอิร์นิ่งที่ดีอยู่นะนะครับก็ตอนนี้คือต้องเล่นกับเทรนด์ละนะครับก็คือคนมีกำไรอยู่เนี่ยให้ดู14บาทไว้ถ้าหลุดขายทำอะไรทั้งหมดนะครับเป็นจุดในการล็อกโปรฟิตของเราส่วนคนยังไม่มีจริงผมไม่ค่อยอยากให้ไล่ราคานะครับก็ถ้าอยากไล่จริงๆก็ใช้14บาทเป็นจุดถอยด้วยเหมือนกันนะครับต้านด้านบนดูที่15บาทนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับดูการถดถอยแล้วก็อยู่ที่เรียน15บาท30ครับโอเคถ้าอยากจะลองลุ้นดูต้านไป15บาทนะคะอย่าให้ดู14บาทนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยแล้ว 1,620.68 จุดนะคะบวกไป 1.57 จุดหรือว่า 0.1% นะคะกรอบวันนี้ที่คุณเอสให้เอาไว้นะคะหาไม่เจอเดี๋ยวก่อนอ๋อแนวรับ 1,615 ถึง 1,612 นะคะเป็นแนวรับส่วนแนวต้าน 1,626 จนถึง 1,630 นะคะอ่ะมาต่อ RP ถามว่ามีสัญญาณหรือยังให้เป้าที่เท่าไหร่ RP นะครับเมื่อวานเนี่ยจะเห็นภาพแปลกๆนิดนึงก็คือหุ้นที่ลงมาลึกนะครับมีแรงเก็งกำไรขึ้นมานะครับเป็นแท่งยาวๆหลายๆตัวด้วยกันนะครับจะเห็นเลยว่ามีหุ้นหลายตัวมากเมื่อวานเป็นลักษณะตัวคล้ายกับ RP เนี่ยถามว่าเป็นสัญญาณซื้อไหมนะครับก็เป็นสัญญาณการเก็งกำไรที่เข้ามาเพียงแต่ว่าหุ้นยังไม่ได้สร้างเทรนขาขึ้นนะครับที่ชัดเจนเท่าไหร่คือต้องเบรกบริเวณ6บาท50นะครับแล้วยืนตรงนั้นได้จะเป็นการแกว่งตัวขึ้นระยะกลางรอบใหม่นะครับแล้วก็จะมีระดับที่7บาท20ส่วนการเข้าไปเล่นเองเนี่ยนะครับเราจะมีจุดถอย5บาท80นะครับกับบริเวณ5บาท70 2แนวครับโอเคคือถ้าเกิดอยากจะได้ตัวนี้รอให้เบรก6บาท50ดีกว่าใช่มั้ยคะจริงๆเข้าไปเล่นได้ครับแต่ว่าคือจะมั่นใจว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วคือต้องขึ้นไปเหนือ6บาท50นะครับคือเราเล่นตัวเนี้ยนะครับ5บาท8 5บาท7เป็นจุดที่เราเตรียมถอยนะครับผม SCN ค่ะต้นทุน5บาทครับ SCN ก็เป็นรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรีบาวขึ้นมาแล้วเป็นถ้าจะทำเป็น head and shoulder กับหัวเนี่ยนะครับมีการพักได้นะครับพักลงมาห้ามหลุดนะครับบริเวณ4บาท80ซึ่งเป็นจุดถอยด้วยนะครับถ้าหลุด4บาท80 stop loss เลยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยนะครับการดึงกลับเนี่ยเรามีโอกาสละนะครับที่ขึ้นมาที่เรียน5บาท35นะครับกับ6บาทนะครับซึ่งเป็นแกปที่ค่อนข้างสูงนะในแง่ของตัว risk reward ก็ลุ้นอย่าให้หลุด4บาท80นะคะครับผมTMB ค่ะยังไม่มีตอนนี้2บาท34 TMB ในเชิงพื้นฐานนะที่เราค่อนข้างชอบนะครับในภาพไตรมาส3ที่ผลการน่าจะดีขึ้นนะครับเป็นกลุ่มที่Q&Q growth อาจจะโดดเด่นขึ้นนะครับกว่ากลุ่มก็ดูนะครับการตั้งรับนะครับ2บาท30นะครับแถวๆนี้นะครับแล้วก็จุดถอยก็ดูที่บริเวณ2บาท26เป็นจุด stop loss นะครับต้านบนนะครับของการแกว่งตัวขึ้นก็ดูที่ 2.44 กับ 2.5 ก่อนนะครับมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่2บาท80 2บาท80แฟร์สเต็กค่ะซิโนไทยยังไม่มีค่ะ26บาทตอนนี้จริงสเต็กทำฟอร์มการฟื้นตัวแล้วเพียงแต่ว่า ระยะสั้นช่วงนี้นะครับประกาศได้งานมายังไม่มีสเต็กมีชื่ออยู่ในนั้นนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับ CK ก็ทำให้หุ้นเองเนี่ยนะครับเป็นการฟอร์มตัวนะครับเตรียมที่จะขึ้นนะครับเพราะว่าจิตวิทยาของตัวกลุ่มรับเหมาอย่างที่บอกไปว่ามันเริ่มดีขึ้นหลังจากเห็นการประมูลในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับการได้งานเนี่ยนะครับมันมีราคาต่ำกว่าราคากลางไม่เยอะนะครับซึ่งก็เป็นภาพคล้ายๆกับอดีตก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าช่วงประมาณ 3-4 เดือนก่อนหน้านี้มันกับมีภาพที่
แปลกประหลาดนิดนึงก็คือการบิดดิ้งต่ำกว่าราคากลางระดับประมาณ 10% เนี่ยนะครับทำให้ตลาดเองไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าเออร์เน็งจะดีได้ตัวสเต็กเองนะครับก็จะมีแนวรับของเทรนขาขึ้นที่เรียน 25.50 นะครับแล้วก็ต้านบนอยู่ที่ 27 กับ 28 บาทก่อนครับPTTGC ถามมา2ท่านต้นทุนเท่ากันเลย75บาทตอนนี้75.50 GC นะครับใครเล่นมาก็ได้เป็นผลฟรีไปแล้วนะครับพอตีกลับขึ้นไปในวันที่ XD วันที่1กันยานะครับตอนนี้หุ้นเองเนี่ยนะครับเป็นภาพของการไซด์วีออกข้างนะครับเป็นการพักตัวการพักตัวเนี่ยนะครับคือพักลึกๆไม่เสียเทรนก็คือ74นะครับแต่ถ้าเกิดพักแบบเพื่อที่จะไปต่อได้เร็วขึ้นหน่อยก็ 74.75จุดนี้ต้องหยุดนะครับแล้วก็ดีดกลับไปที่เรน 76.5 แล้วก็78บาทครับKWG King Y Group ยังไม่มีค่ะบอกว่าตัวนี้ถ้าเล่นสั้นน่าสนไหมไม่น่าสนตัวนี้จริงภาพของตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับมันสภาพคล่องค่อนข้างน้อยนะครับก็ไม่แนะนำนะครับถ้าไปเล่นสั้นเก่งอะไรหุ้นที่สภาพคล่องค่อนข้างจำกัดนะครับผมมาดูนิ่งทั้งวอลลุ่มทั้งตัวกราฟก็ดูนิ่งนิ่งผ่านไม่เอานะคะครับคุณปอมหนึ่งแป๊บนึงนะครับผมค่ะตัวอมนะจะบอกว่าวันนี้ขึ้นแคชบาลานซ์นะคะก็เดี๋ยวต้องถามคุณเอ็ดว่ามองยังไงสำหรับตัวนี้ท่านนี้จะเล่นในส่วนของตัวอมนะคุณเอ็ดไปไหนอะแป๊บนึงฮัลโหลครับโอเคคุณเอ็ดถามตัวอมนะนะคะซึ่งวันนี้ขึ้นแคชบาลานซ์เล่นดีไหมอมนะนะครับก็จริงๆเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าหุ้นเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับขึ้นไปอย่างร้อนแรงก็เก็งในเรื่องตัวพวกนี้แหละครับพวก leasing มอง earning จะดีนะครับแต่ตอนหลังนี้ earning ไม่ออกมาดูเหมือนจะพลาดเป้าไปนิดนึงนะครับพอเล่นไปเยอะก็มีแรงเทออกมาค่อนข้างแรง 3-4 เดือนละถ้าเราไปเล่นเก็งกำไรนะครับกับตีมของตัวพวกการตกลงสินเชื่อเนี่ยนะครับก็พอเล่นได้นะครับแต่ให้ดูจุดถอยไว้ 1.26 นะครับจุด stop loss นะครับผมแล้วก็ต้านบนดูสั้นๆก่อนนะครับ 1.56 นะครับถ้าขายรอบก็ดูตรงนั้นแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยนะครับเขาจะมีแนวต้านไปที่ 1.64 แล้วก็ 1.8 ครับโอเคอย่าให้หลุด 1.26 นะคะ CCET ต้นทุน 3.32 ค่ะ Qualcomm ตอนนี้ 3.18 ครับจริงๆกลุ่มชิ้นส่วนเองเนี่ยนะครับรออ่อนตัวซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าภาพของตัวค่าเงินนะครับยังเป็นตัวกดดันอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็ดูแนวรับบริเวณ 3.10 นะครับจนถึง 3.02 นะครับกรอบนั้นก่อนครับโอเคแนวต้านเท่าไหร่แนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ 3.30 ครับ 3.30 ซึ่งต้นทุน 3.32 ลงมาถัวได้ไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่าส่งออกเนี่ยดีในแง่ของตัวโวลูมนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังโดนเรื่องตัวค่าเงินที่มันแข็งค่าเร็วนะครับกดดันในแง่เซนติเมนต์อยู่เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าคงไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวรอตั้งรับดีกว่าครับรอไปเรื่อยๆแล้วกันครับแล้วก็อุตสาหกรรมเองก็ตอนนี้คือมันอยู่ในจุดที่เราเริ่มเห็นการขายนะครับทำอะไรหุ้นในกลุ่มนี้ออกมาต่อเนื่องนะครับสังเกตได้จากตัว KCE เองนะครับตัวเดลต้านะครับมันก็เริ่มมีแรงเทคออกมานะครับแม้ว่าภาพโวลูมจะโตดีแต่ว่าเออร์เน็งมันก็เริ่มตึงๆนะครับผมโอเค IRPC ตัวนี้เก็งกำไรได้ไหมคะตอนนี้5.85 IRPC จริงๆเหมาะสำหรับการซื้อลงทุนนะครับแต่ว่าอัพไซด์อาจจะยังไม่ได้เยอะมาก6.35ตัวนี้ก็เป็นหุ้นท็อปทิกปีเหมือนตัว IVR เหมือนกันนะครับแล้วก็หุ้นกำลังซิกแซกขึ้นมาใช้จังหวะในการอ่อนตัวซื้อแบบเมื่อวานนะครับที่เห็นแท่งลงมาโอ้5.80 5.65นะครับแถวๆนั้นซื้อได้แล้วก็การพักตัวเขาเนี่ยนะครับจริงๆพักไม่เสียเทรนเนี่ยก็คือ5.65นะครับยังเป็นเทรนใหญ่ของ IRPC อยู่นะครับก็ลองจับตาดูครับถ้างั้นย่อลงมาก็รับซะก่อนตามที่ย่อนะคะครับLennon House ต้นทุน10.15ตอนนี้9.65ครับ Lennon House เนี่ยเป็นภาพของตัวที่กำลังจะมาสร้างฐานแต่โอ้9.60นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยควรต้องสร้างฐานแล้วก็อยู่นะครับคือถ้าไม่อยู่เนี่ยจะมีแนวรับที่บริเวณ9.50นะครับโดยรวมก็คงออกข้างระยะหนึ่งนะครับยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวนะครับต้านบนก็9.85นะครับตราบใดที่ยังแกว่งในกรอบนี้จะเป็นภาพการไซด์เวย์เต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ในกรอบล่างนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยครับถ้างั้นต้นทุน10.15ทำไงดีก็คือรอก่อนครับผมต้องรอเนาะลงมาเยอะแล้วอ่ะเอสโซค่ะต้นทุน12.50ค่ะครับ
เอสโซเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเดอะแลกการ์ดในกลุ่มลงกลั่นนะครับเพราะหุ้นลงกลั่นปิโตเคมีปีนี้โอ้โหอัพเปอร์ฟอร์มานะครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับไล่เวลาตัวเลย SPRC นะครับขึ้นไปมา 34% นะครับตัวไทยออยขึ้นมาแล้ว 29% บางจาก 24% นะครับRBC 20% BCGC 20% ESO ลบ 6% นะครับ year to date แต่มันมีเหตุผลที่ลบนะครับคือ earning ไม่ดีนะครับ earning แย่กว่าเขาแต่ว่าถ้า Q3 ก็มีโอกาสครับขั้นกันสูงขนาดนี้ ESO มีโอกาสที่จะมีกำไรได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเก็งกำไรนะครับการเก็งกำไรเนี่ยนะครับเราต้องวางจุดถอยนิดนึง11.20 บาทไม่ควรหลุดครับต้านด้านบนนะครับการเทรดดิ้งขึ้นไปเนี่ยดูที่12.20 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเบรก12.20 บาทรอบนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับแถวๆ13.00 บาทถึง 14.00 บาทเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเร็วขึ้นนะครับแพทเทิร์นของการแกว่งตัวขึ้นตอนนี้เป็นแท่งพักอยู่สำหรับตัวเอสโซครับงั้นต้องรอก่อนละกันสำหรับต้นทุน12.50 บาทเนาะครับผมดีแท็กถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเป็นตัวที่2เลยก็แนวรับนะคะก็อยู่ที่55 บาทนะคะแนวต้านเนี่ย 58.5 จนถึง60 บาทถ้าหลุด54 บาทก็ถอยได้เลยนะคะThE อ่ะ THE ค่ะ The Steel ต้นทุนยังไม่มีค่ะ THE ตอนนี้4.62 บาท THE TH ใช่ไหมครับเดอะเลยค่ะอ๋อเดอะใช่ไหมโอเคครับโอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับจริงๆต้องบอกว่าขึ้นมาน่าจะส่วนกลุ่มไหมดูเหมือนสร้างแพทเทิร์นขาขึ้นส่วนกลุ่มนะเพราะว่าจริงๆกลุ่มเหล็กเนี่ยยังไม่ขึ้นกันนะครับตอนนี้ยังเป็นภาพของการไซด์เวย์อยู่ตัวนี้ทำเทรนขาขึ้นแล้วนะครับเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางด้วยก็จุดในการดูคือ 2.50 บาทครับเป็นจุดสต็อปลอสนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนตั้งรับดู 2.56 นะครับต้านบนตอนนี้นะครับมองไปที่บริเวณ 4.82 กับ 4.9 นะครับแพทเทิร์นเนี่ยนะครับทำให้ดูเหมือนขึ้นไปตรงนั้นน่ะนะครับก็ลองเทรดดิ้งดูแล้วกันครับคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะเวลาเพียบนะคะMTLS ต้นทุน32 บาทค่ะขอแนวต้านตอนนี้34.75 บาทแนวต้าน36ครับ MTLS นะครับต้านเดียวเลยนะครับเป็นต้านหลักเขาแล้วก็แนวรับอยู่ที่สาย 3.75 ครับ3.75 ใครยังไม่มีเกิดฟังตรงนี้อยากได้ก็รับ 33.75 ส่วนแนวต้าน36 บาทนะคะครับ STA ค่ะต้นทุน17 บาทโอ้โหถั่วได้ไหมอ่ะตอนนี้12.60 บาท STA ก็เดี๋ยวผมขอดูราคายางนิดหนึ่งนะครับเหมือนราคายางกำลังมีภาพของการฟื้นตัวรอบใหม่จริงก็เป็นซีซันนอลด้วยนะครับราคายางช่วงนี้มันผลผลิตออกมาน้อยนะครับก็ทำให้ภาพของตัวราคายางเริ่มไต่ดับขึ้นมานะครับตอนนี้ยางตัวค่อมนะครับขึ้นมาที่222แล้วนะครับก็บวกขึ้นมาจากวันก่อนหน้านะครับประมาณ2เยนนะครับต่อกิโลจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบอททอมรอบนี้เนี่ยนะครับของตัวยางเนี่ยมันแถวๆ180ค่ะนะครับก็ยังขึ้นมาไม่เยอะมากนะนะครับเมื่อเทียบกับต้นปีที่เราเคยเก่ง STA กันเนี่ยนะครับวิ่งไปราคายางขึ้นไป380นะครับแต่ตอนนี้กำลังทำเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เก็งกำไรก็เล่นกับราคายางนี่แหละครับ12บาทจุดหลบของเราครับคนไปเทรดดิ้งใหม่ต้านบนก็คือมองไกลๆหน่อย13.80 บาทครับเป็นเทรดดิ้งครับถ้างั้นต้นทุน17 บาท 17 บาทเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็รออย่างเดียวครับรอไซเคิลของยางขึ้นมานะครับจริงๆสิโลกมันกำลังขยายตัวอยู่ก็ราคายางคงค่อยๆขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วนะครับจริงราคาแถวนี้ควรซื้อนะครับเพราะราคายางกำลังส่งสัญญาณขึ้นรอบใหม่ครับบิ๊กแคมราถามไปแล้วนะคะท่านนี้ต้นทุน3.30 บาทถ้าคือคุณเอสบอกว่าถ้าเกิดหลุด3.40 บาทประมาณนั้น3.48 บาทใช่ไหมคะหนีเนาะแล้วก็แนวต้านให้4 บาทจนถึง4.40 บาทนะคะก็รอลุ้นต่อไปเนาะSCI ค่ะ SCI ยังไม่มีค่ะตอนนี้7.70 บาทSCI นะครับก็จะมีแนวต้านนะครับ8.10 บาทนะครับส่วนตัวแนวรับอยู่ที่ 7.35 นะครับตรงนี้เป็นจุดในการตั้งรับได้นะ 7.35 7.5 สองแนวนะครับจุดถอยนะครับก็คือ7.20 บาทครับโอเคSPRC เมื่อกี้ที่พูดถึงยังไม่มีค่ะตอนนี้16.20 บาทถ้าจะซื้อ SPRC switching เลยครับ
ไปเน้น IRPC นะครับIVL หรือว่า GC แทนนะครับลองเลือกดู3ตัวนี้ครับโอเคIRPC แล้ว IVL แล้วก็ PTT GC นะคะลอง3ตัวนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้ว PTT GC ก็บอกไปแล้ว IVL ก็บอกไปแล้ว IRPC ก็บอกไปแล้วลองไปเลือกดูนะคะทีรับอ่ะกลับมาเรื่องยางตัวนี้ 2.12 บาท 12 สตางค์ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะครับทีรับก็เหมือนกับตัว SCA นะครับมาพร้อมกันนะครับจะเห็นภาพหนึ่งก็คือทีรับไม่ลงแรงเท่ากับตัว SCA นะครับ SCA ขึ้นแรงลงแรงกว่านะครับทีรับยังมีเทรนด์ของการสร้างฐานบริเวณ2บาทก็จริงๆในเชิงเทคนิคเนี่ย2บาท16เนี่ยเบรกได้นะครับแต่จริงๆกำไรน่าจะมานะนะครับแถว2บาท32ถึง2บาท40มีโอกาสครับส่วนจุดที่เราเล่นรอบก็คือ2บาท4ตังค์ถ้าหลุดก็สต็อปลอสออกมาครับโอเคตอนนี้เริ่มจดไม่ทันละคำถามมาเรื่อยๆ ITD เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะITD ก็รับ4บาท30นะคะแนวต้าน4บาท60จนถึง4บาท70นะคะสมบูรณ์แอดวานซ์ค่ะแซดต้นทุน18บาทค่ะครับตัวสมบูรณ์ก็ได้ประโยชน์นะครับจากตัวยอดขายยานยนต์ในประเทศที่ดีขึ้นนะครับการผลิตในประเทศก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าส่งออกยังไม่ดีนะครับหุ้นก็เริ่มเพอร์ฟอร์มมารอบใหม่จะขึ้นมาตั้งต้นปีแล้วแหละนะครับแถว16เป็นฐานนะครับในการสร้างเทรนด์แล้วก็15บาท30เป็นจุดในการตั้งรับครับต้านบนดู17บาทกับ18บาทตัวสมบูรณ์ผมเข้าใจว่าคอนเดนซัตเองเนี่ยนะครับเขาวางแฟร์แถวใกล้ๆ18บาทเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับผมตัวคอนเดนซัตนะครับก็คือค่าเฉลี่ยของตัวนักวิเคราะห์นะครับในแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยวางไว้ที่18บาท70ครับโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน18บาทถัวได้ไหมคะจริงๆตอนนี้ควรจะต้องซื้อนะครับถ้ายังชอบหุ้นตัวนี้อยู่นะนะครับผมจริงๆก็ต้องบอกว่าเอาลุกก็ยังค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับลองถัวดูเนาะครับผมให้เลือกระหว่าง Origin กับสุภาลัยสุภาลัยเอาตัวไหนดีคะราคานี้ผมเอาสุภาลัยนะครับผมนะครับแนวรับบริเวณ24บาท70นะครับจนถึง24บาท50เนี่ยตั้งรับได้นะครับต้านบนนะครับมองไปที่26กับ27ก่อนนะครับตัวสุภาลัยนะครับมูลค่าพื้นฐานนะครับที่คอนเดนซัตเขาวางกันไว้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณ27บาท50ครับ UV ยังไม่มีค่ะตอนนี้8บาท70รับไหมคะ UV นะครับแนวรับ 8.5 นะครับต้านบนดู9บาทนะครับก็เก็งกำไรได้นะครับพวก Asset Play เนี่ยนะครับก็ยังเป็นธีมที่จะค่อยๆมานะครับแต่ว่าคนที่ลงทุนพวก UV นะครับพวก B-Land พวกเนี่ยต้องเชื่อในเรื่องตัวภาพสีไทยนะว่าจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะครับถ้าคุณเชื่อเพิ่มภาพนี้นะครับหุ้นพวกนี้สามารถลงทุนได้แต่ว่าถ้าคุณไม่เชื่อภาพนี้นะครับคุณไม่ควรเข้ามาลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ครับบ้านปูมีถามมา2ท่านนะคะต้นทุน16บาท50บอกว่าอยากจะถือรอปันผลดีไหมหรือว่าขายออกก่อนอีกท่านนึงบอกว่าจะรับที่เท่าไหร่บ้านปูนะครับปันผลวันที่ปันผลจะ XD วันที่12กันยานะครับ30สตางค์นะครับราคาถ่านหินนะครับในตลาดนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นฟิวเจอร์ราคาถ่านหินในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับ อยู่ที่เรน 96.9 นะครับใน 96.9 เนี่ยถามว่ามันสูงไหมก็ต้องบอกว่าช่วงที่บ้านปูอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเนี่ยนะครับคือฐานหินเนี่ยลงไปย่ำแถว75 76เหรียญนะครับแล้วก็2เดือนที่ผ่านมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมา96แล้วผมคิดว่าตัวบ้านปูเองจะเอาเพอร์ฟอร์มก็คือต้องราคาฐานนะครับเป็นสำคัญเลยถ้าขึ้นไปเหนือ100เหรียญนะครับได้เนี่ยหุ้นก็มีโอกาสที่จะเบรกหายตรงเนี้ยนะครับ17บาท70นะครับจนถึง18บาทแล้วก็19บาทแต่ว่ามีประเด็นที่ตลาดเขาไม่สบายใจนิดนึงก็คือเรื่องตัวประเด็นคดีความนะครับเพราะว่าไทม์เฟรมตั้งแต่ครึ่งหลังปีนี้นะครับจนถึงอีก2ปีข้างหน้านะครับมันสามารถที่จะกำหนดประกาศนะครับวันตัดสินได้หมดเลยนะครับก็ทำให้ตัวตลาดเองอาจจะกลัวริสในเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะการค่อยๆดูมากกว่านะครับจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้มันอันเดอร์แวลูในเชิงพื้นฐานอยู่เยอะนะครับแต่ว่าหุ้นจะมาออฟเฟอร์ฟอร์มแรงๆเนี่ยค่อนข้างยากตามที่คดีความยังเป็นประเด็นที่ต้องรอตัดสินอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเลยแนะนำว่าถ้าเกิดเล่นก็เป็นลักษณะการเล่นรอบดูตามราคาถ่านหินไปแล้วกันครับค่ะก็เพราะฉะนั้นต้นทุน16บาท50ก็จะมีต้านนะครับ17บาท70ผ่านได้ก็ดู18บาท20นะครับราคาถ่านหินก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่ในระยะสั้นนะครับ
จุดในการล็อกโปรฟิตถ้าเราจะเล่นรอบก็แถวๆ17บาทถ้าหลุดก็ล็อกออกมาครับโดยเทรนด์ไม่ควรหลุด17ครับคือคุณผู้ชมท่านนี้ก็คือได้ปันผลไปแล้วล่ะจริงๆแล้วเนาะเพราะว่ามันขึ้น XC 12กันยา12กันยายังไม่ถึงครับผมเออนั่นแหละ12ก็คือถ้าเกิด12กันยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้แล้วไงวันนั้นใช่ครับก็เพราะฉะนั้นลองเลือกลองหาจังหวะดูส่วนท่านที่ยังไม่มีเนี่ยถ้ารับตรงนี้หลุด17บาทก็คือจบนะคะก็แนวต้านก็17บาท70ประมาณนั้นครับPower Line ต้นทุนบาท50สตางค์ขอแนวต้านค่ะตอนนี้บาท70ละบาท50ก็กำไรอยู่พอสมควรนะครับจุดการซื้อถือว่าค่อนข้างดีก็ถ้าเราเล่นกับเทรนด์นะครับ 1.61 คือจุดในการล็อกนะครับล็อกกำไรเรานะครับถามว่าขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับตอนนี้ก็คือทำเทรนขาขึ้นแล้วแหละนะครับจะมีแนวต้านจัดไปที่ 1.82 นะครับแล้วก็บริเวณ2บาทนะครับก็ค่อยๆดูครับ2แนวครับโอเคก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าหลุด 1.61 ก็ล็อกออกมาก่อนแล้วกันส่วนใครยังไม่มีล่ะคะยังไม่มีนะครับถ้าอยากได้นะครับตัว Power Line จะมีแนวรับนะครับที่บริเวณ 1.68 นะครับกับบริเวณ 1.66 2แนวครับจุดถอยที่เดียวกันนะครับ 1.61 ครับเลือกระหว่าง PTCฮัลโหลครับไม่ได้ยินเลยฮัลโหลหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดจุดนะหรือถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ติดลบไป 0.07% คือตอนนี้มันแบบกำลังหาทางกันอยู่เนาะว่าจะไปทางไหนยังไงคุณผู้ชมได้ยินเนาะถ้าได้ยินแล้วช่วยเขียนกลับมานิดนึงค่ะได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมคะยังเสียงหายค่ะคุณปอมเสียงหายค่ะตอนนี้เสียงมายังคุณผู้ชมได้ยินไหมคะฮัลโหลคุณเอสได้ยินไหมคะครับผมโอเคให้เรื่องระหว่าง PTTGC คุณผู้ชมบอกเสียงเบา PTTGC กับ Vini ไทยค่ะ VNT ตัวไหนคะเนื่องจากเราไม่ได้ cover ในเชิงพื้นฐานของตัว Vini ไทยนะครับเพราะ Vini ไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่ภาวะตัว demand supply นะครับมันจะ deficit ตั้งแต่ปีนี้แล้วแหละปี17นะครับช่วงปลายปี16ต่อเนื่องเลยนะครับก็เห็นตัว PVC ขึ้นมาต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยบวกต่อตัว Vini ไทยส่วนพอ GC เองนะครับอันนี้มูลตั้ม Q3 ดีนะครับก็ถามผมจริงๆแล้วตอนนี้ผมคงเอาพอ GC นะนะครับก็แนวรับบริเวณ75บาทนะครับแล้วก็พักสวยๆเนี่ยไม่ควรหลุด 74.75 นะครับผมคุณผู้ชมบอกว่ามีเสียงปรือเสียงไม่ใสได้ยินแล้วครับเสียงหายใสแล้วได้ยินแล้วค่ะแต่เสียงซ่าอ่ะยังไงรบกวนฝากเช็คกันด้วยนะคะว่ายังไงดีเอ่ยเพราะฉะนั้นเลือกเป็น PTTGC นะคะครับEA คุณผู้ชมบอกว่าได้กำไรแล้วแต่ว่าจะขายหรือว่าถือดีตอนนี้36.75 บาทครับดูเหมือนหุ้นเนี่ยโดนลุ้นขายอยู่นะครับหลังจากมีแรงเก็งกำไรในเรื่องการเข้าฟุตซี่ก่อนหน้านะครับแล้วก็พอประกาศเข้าเนี่ยก็ขึ้นไปนะครับ break high 37.75 นะครับขึ้นไป 38.25 แต่หุ้นยืนแถวนั้นไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้มันก็เป็นแท่งที่โดนขายทำอะไรกันอยู่นะครับเป็นการพักตัวคือการพักตัวเนี่ยนะครับถ้าจะสวยนะครับต้องพักเหนือ 36.25 นะครับแล้วก็ต้องดึงกลับไป 38 บาทให้เร็วนะครับคือถ้าเป็นท่านั้นได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นเองมีโอกาสไปที่40 บาทได้นะครับก็เป็นลักษณะการค่อยๆดูก่อนครับทีนี้ถ้า
หลุด 36.25 ซึ่งเป็นจุดที่คุณเอสบอกว่าถ้าพักตัวแล้วเด้นกลับขึ้นไปได้นี่จะสวยแต่ถ้าหลุดนี่คือไม่สวยแล้วใช่ไหมคะถ้าหลุดก็คือเราควรขายทำลายตามนะครับแต่ว่าแรงทิ้งก็ทั้งแรงนะครับเพียงแต่ว่าวันที่15เนี้ยราคาปิดตัวเม็ดเงินตัวฟุตซี่เองนะครับที่เพิ่มหนักในส่วนตัวหุ้น EA เนี่ยก็จะเข้ามาในสัดส่วนที่สูงเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวมือปอมไปโดนหมายขออภัยอ่ะ CKP ค่ะ CKP ต้นทุน 3.46 อยากจะไปขาย 3.80 รออีกนานไหมคะ CK Power 3.80 แล้วครับหุ้นเพิ่งทำเทรนการไต่ระดับขึ้นรอบใหม่นะครับจริงเขาเป็นเทรนที่ค่อยสร้างนะครับสำหรับ CKP ก็ถือว่าค่อนข้างสวยแต่ว่าการสร้างเทรนในลักษณะนี้เนี่ยนะครับต้องมีจุดของการเบรกบริเวณ 3.60 ก่อนนะครับการขึ้นอย่างนี้เป็นอัตราเร่งก็คงค่อยๆดูนะครับเป็นไม่ได้ทั้งเร็วและช้านะครับแต่ว่าทำเฟรมประมาณสักเดือนครึ่งนะพอคาดหวังได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าดูแต่อัพไซด์อย่างเดียวนะครับดูจุดในการป้องกันความเสี่ยงแล้วด้วยนะครับจริงออนเทรนการขึ้นมาแบบนี้นะครับ3.38 ไม่ควรย่อหลุดนะโอเค 3.38 อย่าหลุดนะคะตอนนี้ก็เท่าทุนเลย 3.46 เนาะอ่ะ TFG ค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปต้นทุน 6.40 ตอนนี้ 6.30 สงสัยไปรับวันก่อนแล้วปะเนี่ยครับอันนี้มันเป็นเก็งกำไรช่วงศาสตร์จีนด้วยมั้งครับก็แนวต้าน6บาทขออภัยรับแนวรับ6บาทนะครับแนวต้าน 6.50 ก่อนครับโอ้ต้นทุน 6.40 ว่ะก็ลุ้นได้แค่แนวต้าน 6.50 เนาะ6.50 มันค่อนข้างหนาถ้าเบรกได้เนี่ยจริงๆจะค่อนข้างสวยเลยใช่ก็จะมี7บาทกับ6.70 ตรงนั้นนะครับอีก2แนวโอเคอ่ะลุ้นให้ได้ให้ผ่าน6.50ให้ได้นะคะยูนิคค่ะยูนิคต้นทุน19.80ครับยูนิคเป็นขึ้นเพราะว่ามีการเก่งว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับการประมูลรถไฟทางคู่เองนะครับเหมือนยูนิคจะเป็นคนเสนอราคาต่ำสุดนะครับตลาดก็เก็งกำไรขึ้นมานะครับแนวต้านก็บริเวณ18.80นะครับจนถึง19.20ก่อนนะครับก็รับเหมาจริงๆเดือนนี้ผมคิดว่าเกือบทุกตัวนะนะครับมีโอกาสที่จะค่อยๆเอาผู้ฟอร์มขึ้นมาต่อเนื่องหลังจากหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไปไหนเลยตั้งแต่ต้นปีนะครับสำหรับตัวรับเหมาครับก็ถ้างั้นต้นทุน19.80ก็ถือรอครับตรงนี้คงไม่ใช่จุดในการซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าถือรอไปโอเคค่ะค่ามาดต้นทุน9.80โอ้ตอนนี้8.5ตังค์ครับค่ามาดคงค่อยๆฟื้นแล้วครับตอนนี้คือจากจุดที่ไปที่ทาง earning น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจุดในการ break 8.50จะเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางรอบใหม่นะครับตอนนี้เป็นจุดของการ technical rebound นะครับแล้วก็ทำเทรนขาขึ้นระยะสั้นขึ้นมาละนะครับเพราะว่า break เหนือ7.80ขึ้นมาได้นะครับจริงๆค่ามาดผมว่าจากจุดนี้ไปเนี่ยกลางยาวถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับเป็นจุดที่ในเชิงต้นทุนได้เปรียบในการผสมรอบใหม่ได้นะครับก็ถ้าเป็นอินเวสเตอร์แถวนี้ค่อยๆผสมได้นะก็ซื้อเพิ่มได้เนาะครับผมโอเคปตท.ค่ะต้นทุน397บาทจะขายหรือว่าถือต่อตอนนี้399บาทปตท.แถวนี้ถือต่อก่อนดีกว่าครับเพราะว่าภาพตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับคือถ้ายืนแถว394 392ตรงนี้ได้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับการไซด์เวย์ไปที่บริเวณ420เนี่ยนะครับรอบนี้ผมคิดว่ามีโอกาสทีเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปใกล้ๆ420ค่อยเทคละกันสำหรับตัวปตท.ครับรอเทคที่420นะคะไว้ซึ่งวันนี้แรงมากๆแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคุณผู้ชมท่านนึงบอกว่าอยากจะรับอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน4.44ขอแนวต้านตอนนี้4.76ไปให้4.82แล้วจ้าครับไว้สกิปเบรกแล้วนะครับบริเวณ 4.64 นะครับต้านด้านบนก็อยู่ที่5บาทนะครับแล้วก็5.50เลยครับส่วนใครที่ยังไม่มีตรงนี้รับพอไหวไหมคะถ้าเล่นตรงนี้ก็เราต้องดู4.50เป็นจุด stop loss เราครับ4.50ถอยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นใครที่มีต้นทุนทั้ง4.40 4.44รอไปเลยนะคะ5บาทแล้วก็5.50นะคะBCH ค่ะ BCH ยังไม่มีตอนนี้14.80BCH นะครับจริงๆ BCH เนี่ยก็ในเทรนด์เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะก็ดูแข็งแรงด้วยแต่ว่ามูลค่าเองเนี่ยใกล้เต็มมูลค่านะครับระยะสั้นก็ใครมีอยู่เลทโปรฟิตรันแล้วกันนะครับดูแนวต้าน15.50กับ16ไว้นะครับจุดในการล็อกโปรฟิตหน้าลองในการที่มีโพซิชันมาก็คือ14.40ถ้าหลุดก็ขายทำไรออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าอยากได้จริงอยากให้สวิชไปตัว BDMS มากกว่า
นะครับคือ BMS เนี่ยนะครับถ้าเบรก21.10 เมื่อไหร่นะครับหุ้นจะเพอร์ฟอร์มเร็วมากนะครับ21.50 22มีโอกาสขึ้นมาเร็วโอเคครับระวังมูลค่าเป็นฐานที่23.20เป็นหุ้นแลกขาดสำหรับลงทุนขนาดใหญ่ด้วยก็ลองผสม BMS ดีกว่านะนะครับราคานี้ครับถ้างั้นให้เลือก BDMS ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวรอเบรก21.10ให้ได้แล้วมันก็จะวิ่งไปแน่นอนนะTPIPP TPIPP ต้นทุน7.16ตอนนี้7.40 TPIPP นะครับก็แนวรับ7.30ไม่ควรหลุดนะครับต้านบนหนู7.60ครับค่ะโอเคSynnex ถามมา2ท่านท่านหนึ่งยังไม่มีอีกท่านหนึ่งต้นทุน13.30ค่ะแนวต้าน Synnex หรือ Synnex ครับ Synnex ตัว N ค่ะ SYN IT ตัวสินค้า IT ค่ะ SYN ตอนนี้ราคา14.40ใช่ไหมครับค่ะฮัลโหลค่ะใช่ค่ะตัวนี้จริงๆโอ้โหขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็เบรกบริเวณ14.20ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เป็นภาพของการไต่ระดับขึ้นที่ Outperform นะครับจุดในการหลบ13.50นะครับการไต่ระดับขึ้นมารอบนี้ไม่ควรหลุด13.50ต้านบนดูที่15นะครับก็ 15.7 ก่อนครับโอเคเพราะฉะนั้นท่านที่มีต้นทุน13.30ก็อย่าให้หลุด13.50นะคะส่วนใครยังไม่มีท่ารับตรงนี้ก็จุดเดียวกันใช่ไหมคะอย่าให้ครับจุดเดียวกันคือจุดถอยนะครับผมโอเคแล้วก็แนวต้าน15.00 แล้วก็15.70นะคะนกแอร์ค่ะนกแอร์ยังไม่มีนกแอร์นะครับจริงๆนกแอร์เนี่ยนะครับคือพื้นฐานเองเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นจุดเปลี่ยนที่มีนัยยะเท่าไหร่นะครับก็เลยผมตอบในลักษณะการเก็งกำไรแล้วกันคือตอนนี้กำลังพยายามทำกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งการกลับตัวรอบนี้เนี่ยไม่ควรย้อยหลุด4.50นะครับถ้าหลุด4.50 stop loss เลยนะครับก็คือถ้าเกิดจะรับตรงนี้แต่อย่าให้หลุด4.50คือถ้าจะรับตัวนี้ผมแนะนำสวิชไปดู BA นะไม่เอาเนาะโอเคไปเล่น BA เนี่ยถ้าเท่าต่ำกว่า19.70เนี่ยสะสมนะครับแล้วก็ถ้าเบรก19.90ขึ้นมาเนี่ยนะครับ18.90ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีต้านถัดมาที่บริเวณ19.40นะครับก็ดูน่าสนใจมากกว่าครับการบินไทยก็ถามไปแล้วเนาะอยู่ไหนเนี่ยการบินไทยการบินไทยหาไม่เจออ่ะโอเคคือหลุด17.20ก็ถอยนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนแนวต้านเนี่ย18.70แล้วก็19.60นะคะสำหรับการบินไทยถ้าเกิดจะรับตรงนี้TACC TACC ยังไม่มีค่ะครับ TACC กำลังพยายามนะครับที่จะฟื้นตัวรอบใหม่นะครับหลังจากหุ้นหนูลงมาเยอะมากนะครับสำหรับตัว TACC นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยนะครับเรา cover เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงก่อนว่าระวังมูลค่าพื้นฐานของตัว TCC นะครับที่9.80นะครับเป็นมูลค่าพื้นฐานของปี2018ก็หลักๆหุ้นลงมาเนี่ยคือความวนในเรื่องตัวภาษีเครื่องดื่มนะครับพวกค่าความหวานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่กลัวว่าจะกดดันทิศทางของโอกาสนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์เราก็ประเมินแล้วว่ามันกระทบแค่ไม่ถึง 1% นะครับเทรนด์ของกำไรยังมองเติบโตปีนี้ประมาณ 21% เยือนเยียนะครับปีหน้าประมาณ 36% นะครับก็ทำให้ตัวหุ้นเองที่ลงมาระดับนี้มองว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อเพื่อการลงทุนได้ในภาพเทคนิคเองนะครับการขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อสร้างเทรนด์ขาขึ้นนะครับไม่ควรหลุด6.55 นะครับมูลค่าพื้นฐาน9.80นะครับต้านสั้นๆอยู่ที่เส้น200วันครับ7.30 7.30ก็คือถ้ารับตรงนี้อย่าให้หลุด6.55นะคะ AOT ค่ะยังไม่มีค่ะครับLT เนี่ยปัจจัยบวกเข้ามาไม่หยุดนะครับเพราะว่านอกจากนะครับเทรนด์การท่องเที่ยวจะดีนะครับต่อเนื่องนะครับยอดท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจะทำจุดสูงสุดใหม่แล้วกำลังขยายนะครับส่วนภูมิเฟส2แล้วมันยังมีเรื่องการเชื่อมโยงนะครับของตัวสนามบินสามเส้นทางนะครับที่เป็นแผนระยะของตัวรัฐบาลที่จะทำอีกนะครับในเรื่องตัวอุตภาวสุวรรณภูมินะครับเชื่อมโยงกับตัวดอนเมืองอีกนะครับเพราะฉะนั้น AOT ก็เป็นหุ้นที่
เหมือนเดิมครับแดงแก่ๆก็ซื้อกันนะครับอย่างช่วงวันสองวันนี้นะครับย่อลงมาก็เพราะเรื่องตัวภาพความวุ่นเรื่องตัวภาวะสงครามนะครับต้องหาจังหวะแบบนั้นแหละครับในการเข้าซื้อซึ่งเบสไฟรอบล่าสุดก็ตรง50บาทที่ย่อลงมาในช่วงปลายเดือนสิงหานะครับก็เหตุผลเดียวกันนะครับที่ย่อลงมาครับถ้างั้นก็ถ้าย่อหุ้นต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่แพงนะนะครับเต็มมูลค่านะครับแต่มันก็ไม่ได้ทำงานเต็มมูลค่าไปเรื่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครมีผมคิดว่าคงแฮปปี้นะนะครับรันเทรนยาวๆได้ครับแต่ถ้าจะรับก็รอสัก50เนาะไหวไหมลงมาไหมอ่ะ50บาทจะลงมาไหมเนี่ยก็รอย่อแล้วกันแล้วส่วนแนวต้านให้เท่าไหร่คะตัว LT นะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ 55.25 ก่อนครับนะครับแล้วก็คือถ้าเรามองไปต่อเนี่ยนะครับไปต่อก็อาจจะดูที่บริเวณ57บาทนะครับผมก็อีก3บาทตรงเนี้ยนะครับผมค่ะ BCPG ค่ะบางจากยังไม่มีค่ะตอนนี้16บาท20โอ้บางจาก Power นะครับก็คือเบรกแล้วนะครับตอนนี้เบรก16บาทขึ้นมาแล้วนะครับเป็นจุดสูงสุดใหม่เอาทำไฮนั่นเองนะครับถ้าไปดู17บาทครับจุดในการล็อกหน้าลองล็อกโปรฟิตนะครับ15บาท60ครับ15บาท60คือถ้ารับตรงนี้ก็17บาทเป็นแนวต้านแล้วก็อย่าให้หลุด15บาท60ครับ15บาท60คือขายทำไรออกมานะครับเป็นจุดในการขายทำไรค่ะถ้าจะรับล่ะคะถ้าจะรับตัว EPCG นะครับCPG คือจริงๆเนี่ยเขาทำเทนขาขึ้นแล้วเบรกเทนนะครับ26บาทบวกลบเนี่ยก็คือซื้อเล่นรอบกับเขาไปได้นะครับเพียงว่าจุดที่ถอยก็คือจุดที่ให้ไปเมื่อกี้15บาท60นะคะBJC ค่ะ Burley Yuker ต้นคุณ52บาทค่ะครับครับอีกน่าซื้อนะนะครับเป็นจุดในการเข้าซื้อรอบใหม่รับครึ่งหลังแล้วก็ Q1 ปีหน้าก็48บาทบวกลบซื้อได้ครับถ้าย่อลึกๆ ก็47บาทไม่ควรหลุดครับแล้วก็ต้านบนนะครับ50กับ52นะครับ50แล้วก็52เพราะฉะนั้นลงมาอย่างนี้เนี่ยต้นทุน52บาทซื้อเพิ่มได้ไหมคะ52จริงๆตอนลงมาข้างล่างต้องสะสมขึ้นมาบ้างนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้สะสมเลยก็ไม่เป็นไรครับถือรอไปได้ครับโอเคราคาตอนนี้ก็คงพอซื้อเพิ่มได้อยู่นะครับ BJC มูลค่าพื้นฐานอยู่60บาทครับโอเคBEM ค่ะยังไม่มีค่ะเบม BEM นะครับกำลังพักนะครับการพักมาเนี่ยก็ถ้าตรงนี้ยังไม่กลับตัวนะครับก็จะมีแนวรับถัดมาที่เรียน7บาท60นะครับซึ่ง7บาท60ควรจะต้องหยุดละนะครับในการพักตัวครับก็รอรับแถวนั้นต้านบน7บาท80กับ8บาทครับโอเคคุณผู้ชมยังส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะยังมีเวลานะอิชิค่ะนี่2หน้าแล้วนะคุณเอสคำถามที่2หน้านี่เข้าหน้าที่3แล้วอิชิขอแนวต้านยังไม่มีต้นทุนค่ะอีชี้เป็นเทคนิคอลรีบาวนะครับก็8บาท40นะครับถ้าผ่านก็ดู8บาท65 9บาทนะครับในการเล่นรอบของเราหลุด8บาทเราขายทิ้งหมดครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรับรับที่เท่าไหร่คะจริงๆถ้าจะเล่นกับเขาตรงนี้ต้องเล่นตรงแถวนี้นะครับแล้วก็วางจุดถอยไว้8บาทครับโอเครับตรงนี้ได้นะคะส่วนใครคือเรากำลังเบสว่าจะเป็นภาพของการเก็งกำไรขึ้นไปว่าผ่านแนวต้านนะครับสำหรับตัวอิชิครับค่ะอย่าให้หลุด8บาทนะคะครับผมขอถามตัวฟิวเจอร์ได้ไหมคะ S50U17 ได้ครับโอเค S50U17 ตอนนี้ 1034.60 จุดค่ะครับเห็นว่าตัว Big Cap เริ่มพักตัวนะครับสลับกันเป็นรายตัวผมแนะนำอย่างนี้นะคนที่มีสถานะลองฟิวเจอร์อยู่เนี่ยนะครับถ้ามีอยู่ให้ดูบริเวณเทรนหลักก็คือ 1,030 นะครับถ้าหลุดต้องล็อกหน้าลองไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดขาดทุนก็ต้องสต็อปลอสไปส่วนเป้าด้านบนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่1,040กับ1,045นะครับยังเป็นขึ้นอยู่นะครับสำหรับตัวหน้าลองครับโอเคคือเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้เปิดโพซิชันเป็นฝั่งลองเป็นหลักถ้ายังไม่มีอะคะถ้ายังไม่มีโพซิชันเลยถ้ายังไม่มีโพซิชันนะครับจริงๆแถวนี้ก็ยังคงพอเปิดลองได้นะครับแต่ว่าก็จุดถอยที่เดียวกันครับ1030ครับโอเคค่ะบีกริมยังไม่มีค่ะบีกริมนะครับ
ก็ตัวหุ้นก็ทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับจริงๆไปดูฮอนด้าซัสทำแฟร์กันนะแถวๆเนี้ยครับ20บาทบวกลบตัวนี้คือหุ้นเนี่ยเล่นแบบพรีเมียมละนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเอาเปอร์ฟอร์มมากโดยในส่วนตัวภาพหุ้นที่ขึ้นมาในลักษณะนี้เนี่ยครับเล่นกับเทรนด์ละนะครับก็คือให้ดู21บาทนะครับ20ไม่หลุดนะครับคือเป็นจุดในการล็อกนะครับถ้าหลุดคือต้องขายทำไรออกมาก่อน okay. นะครับส่วนจุดในการเข้าตรงนี้ยังไม่เข้าครับคือ okay. ถ้าเกิดจะเข้าจริงเนี่ยนะครับอ่อนตัวมา 21.5 นะครับอาจจะเป็นจุดในการตั้งรับได้ครับ okay. แต่ต้องวางจุดถอยให้ดีนะครับผมเพราะหุ้นขึ้นมาค่อนข้างชันเหมือนกันบิ๊กนี่ถามมาหลายท่านมากเลยถามอีกแล้วถ้าหลุด3.48 บาทนะคะหนีนะคะแนวต้าน4 บาทจนถึง4.40 บาทค่ะถ้าจะรับตรงนี้ก็แนวต้าน4 บาทถึง4.40 บาทนะคะKKP ยังไม่มีค่ะ KKP นะครับก็วันนี้น่าจะ XD นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงก่อนนะครับคือหุ้นลงมาแบบนี้น่าจะเป็น XD KKP นะครับวันที่5ปันผล2 บาทนะครับพอปันผลออกมานะครับทำให้กราฟดูไม่ค่อยดีนะครับหุ้นก็เลยดูมีแรงทิ้งมาเล็กๆนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าการพักตัวนะครับถ้าพักนะครับ 67.5 นะครับควรจะพักแล้วหยุดนะครับแล้วก็ดีดกลับไปที่70บาทอีกรอบนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นสวยวันนี้คือดึงกลับขึ้นไปเลยนะครับไปที่บริเวณ 69.5 ครับเกียรตินาคินก็จริงๆตัวไฮเปอร์เชสเองเนี่ยยังคงทยอยสะสมได้นะครับสำหรับตัวหุ้นแต่หุ้นมันขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วคือถ้าถามผมเนี่ยแบงก์ตอนนี้ผมก็ชอบแบงก์ใหญ่มากกว่านะครับตัวแบงก์ใหญ่ผมก็แนะนำพวกKBank นะครับตัว BBL KTB นะครับซึ่งเป็นเป้าของตัวนักลงทุนต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจครับก็ถ้างั้น KKP ไม่เอาเนาะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านนี้สนใจตัวแบงก์ใหญ่ตัวอื่นลองบอกมาแล้วกันนะคะว่าจะเอาตัวไหนนะคะTCJ ยังไม่มีตอนนี้9.95 บาทครับ TCJ ก็ขึ้นมา10บาทแล้วนะครับก็จะมีต้านเรียน10.50 บาทนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่เรียน9.70 บาทนะครับจุดในการ stop loss คือ9.50 บาทครับโอเคมาโก้ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้9.95 บาทมาโก้จริงๆเป็นเทนขาขึ้นนะครับขึ้นมาต่อเนื่องเลยแล้วก็ยังไม่มีเองตัวหุ้นโอ้เป็นภาพขาขึ้นใหญ่มากครับก็จะมีแนวรับที่ 1.90 1.86 แล้วก็ 1.8 นะครับเสียเทนจริงๆเนี่ยคือ 1.75 นะครับถ้าหลุดนะครับสำหรับตัวมาโก้ส่วนต้านด้านบนนะครับก็จะมีที่2บาทนะครับแล้วก็ถัดไปที่บริเวณ2.16 บาทครับลองหาจังหวะในการรับแล้วกันนะคะตอนนี้9.95 บาทนะFTE ค่ะ Fire Trade ยังไม่มีค่ะ FTE นะครับ FTE เริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านดาวเทรนไลน์นะนะครับคือตอนนี้คือหุ้นทำแนวโน้มขาลงอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มมีแรงดีดกลับต้องทะลุ3.50 บาทครับจะเป็นการกลับตัวขึ้นรอบใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เองถ้าเราจะเก่งแล้วคิดว่าหุ้นเขาก็จะทะลุทำเทรนขาขึ้นรอบใหม่เองเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปแถวๆนี้นะครับเราจะวางถอยสั้นๆนะครับสั้นๆมากครับบริเวณ 3.38 หลุดเราหลบเลยครับโอเคนะครับแล้วเราลุ้นนะครับการดีดตัวขึ้นมาที่แนวต้านนะครับบริเวณ 3.46 ก่อนนะครับแล้วก็ต้านไปที่บริเวณ 3.5 ครับอมตะที่คุณเอชชอบขอแนวรับแนวต้านค่ะครับอมตะก็คงเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพนะครับตอนนี้หุ้นมีเนี่ยมีแท่งพักอย่างเงี้ยนะครับน่าซื้อนะครับ18.70 บาทนะครับจนถึงบริเวณ18.30 บาทก่อนนะครับผมค่ะให้เลือกระหว่าง KBank กับ BBL ตัวไหนคะ KBank กับ BBL นะครับอันนี้เล่นต่างกันนะครับถ้าเกิดมองเป็นโฟกัสของตัวฟันโฟลว์จริงๆเนี่ยต้องเลือก KBank นะครับแต่ถ้าเล่นกับเป็นหุ้นสถาบันในประเทศหน่อยนะครับก็จะเป็นตัว BBL ตอนนี้ถ้าถามผมนะครับจริงๆไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าถ้าเลือกความเป็นลีดเดอร์ที่กำลังจะเบรกเนี่ยนะครับ KBank ดูมีโอกาสที่จะเบรกแนวต้านมากกว่านะครับค่ะก็จุดถอยสั้นๆของคนเล่นรอบแล้วคนที่เล่นเก็งกำไรเนี่ยนะครับ200ถ้าหลุดถอยนะครับต้านบนเนี่ยเดี๋ยวจับตาการเบรกบริเวณ206นะครับเบรกได้ก็คงมีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นไปนะครับแถว220บาทตรงนั้นครับค่ะ
MTLS ถามแล้วนะคะก็แนวต้าน36บาทนะคะหลุด 33.75 ก็ล็อกกำไรออกมาได้เลยนะคะสำหรับท่านที่มีต้นทุน32.40 บาทเนาะNYT ค่ะ NYT ยังไม่มีค่ะครับน้ำยงกำลังฟื้นตัวรอบใหม่นะครับหุ้นเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงนะครับจริงๆผมมองเป็นแพนิคเซลด้วยนะครับหลังจากหลุดแนวรับผลประกอบการจริงๆ Q2 เนี่ยอ่อนตัวเป็นตามซีซันนอลอยู่แล้วแต่ไม่ได้แบบต่ำกว่าที่ตลาดคาดหมายนะครับตัวหุ้นควรจะต้องขึ้นนะครับฟื้นตัวขึ้นมาถ้าแถวนี้ผสมได้ครับอยู่ประมาณ 6% นะครับต้านที่จะทำให้เป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางรอบใหม่ต้องผ่าน6บาทนะครับผ่าน6บาทเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาต่อเนื่องนะครับคุณราคาพื้นฐานอยู่ที่7.75 บาทครับค่ะนำยงที่ PIPP ถามแล้วนะคะต้นทุน7.16 บาทนะคะถามแล้วแนวต้าน7.30 บาทนะคะเอ้ยไม่ใช่7.60 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหลุด7.30 บาทก็ล็อกกำไรออกมาก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,618.08 จุดนะคะติดลบไป 1.03 จุด 1.11 จุดละเหลือติดลบไป 0.07% รู้สึกว่าเซต50 futures นี่แข็งมากเลยนะไม่ยอมลงเท่าไหร่เลยอ่ะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมลพัฒนาสินนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเอสค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คำถามเยอะมากเลยก็3หน้ากระดาษเลยนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13